โอกาสสดใสเปิดเงื่อนไขชูทาร์ตแชมป์ของธีรธรกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสธีรธรบุญมาทันแข่งชาวไทยของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกได้สำเร็จอย่างไรก็ตามปัจจุบันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสกัดของธีรธรบุญมาทันก็ยังไม่สามารถการันตีตำแหน่งแชมป์ได้ 100% หลังจากที่เอาชนะคาวาซากิฟอนทาเล่มาได้4-1ส่วนผลของอีกคู่ที่เป็นทีมลุ้นแชมป์เช่นเดียวกันอย่าง FC โตเกียวนั้นเสมอกับอุระวะเรดไดมอนด์ไป1-1ทำให้ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายซึ่งทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันเองเงื่อนไขคว้าแชมป์ของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในนัดสุดท้ายกรณีที่1หากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะ FC โตเกียวแชมป์ทันทีกรณีที่2หากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเสมอ FC โตเกียวแชมป์เช่นเดียวกันกรณีที่3หากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแพ้ FC โตเกียวด้วยผลต่างที่ไม่เกิน3ประตูก็ยังคว้าแชมป์เช่น3-0 4-1 5-2แต่หาก FC โตเกียวเก็บชัยชนะด้วยผลต่างประตูที่4ลูกเช่น 4-0 5-0 5-1 ก็จะคว้าแชมป์ทันทีปัจจุบันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมี67คะแนนมีประตูได้เสียที่-27ส่วนทาง FC โตเกียวมี64คะแนนผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่-20ห่างกันอยู่ที่7ประตูหลายคนคิดว่า FC โตเกียวจะต้องยิงถึง7ลูกถึงจะได้เป็นแชมป์แต่ไม่ใช่เหตุเนื่องจากทั้ง2ทีมจะต้องมาเจอกันเองในนัดสุดท้ายการดวลกันของทั้งคู่จึงหักลบประตูได้เสียโดยตรงทีมไหนยิงได้ก็บวกส่วนที่โดนยิงก็ลบนั่นเอง